นับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับเราจะมาเกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันต่อนะครับโดยมีจุดเน้นที่ตรวจสอบนโยบายของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับในช่วงสุดท้ายนี่ต้องถามอาจารย์ยุทธพรว่าเรื่องของผังเมืองเป็นเรื่องใหญ่เลยกำหนดวิถีชีวิตของคนกทมรถติดไม่ติดธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพชีวิตผังเมืองรู้สึกว่าครั้งนี้ไม่เคยมีผู้สมัครให้ความสำคัญมากสักเท่าไหร่ครับยังไม่เห็นผู้สมัครคนไหนที่พูดเรื่องผังเมืองอย่างชัดเจนนะครับทั้งนี้จริงตรงนี้คือปัญหาอันนึงในเรื่องการบริหารจัดการเมืองเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆโดยเฉพาะว่าเมื่อสักช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยมีไฟไหม้บริเวณย่านสุขุมวิทนะครับแล้วปรากฏว่ารถดับเพลิงเข้าไปไม่ได้เพราะว่าติดสายโทรศัพท์นะติดสายไฟอะไรแบบนี้ซอยแคบด้วยซอยแคบด้วยอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยตรงนี้เกิดขึ้นจากปัญหาของผังเมืองทั้งนั้นเลยตัวนี้เราไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่รวมไปถึงการที่มีกรีนโซนนะครับหรือว่าพื้นที่สีเขียวปอดของเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีครับเพราะนั้นการที่จะจัดทำผังเมืองตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและกลไกสำคัญในเรื่องการจัดทำผังเมืองก็คือต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมนะไม่ใช่เป็นเรื่องการมานั่งขีดกันเองในห้องแอร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะทำให้ประโยชน์ของประชาชนแล้วก็การใช้ที่ดินอย่างมีประโยชน์กับส่วนรวมนั้นไม่เกิดขึ้นครับครับปัจจุบันเขาทำกันไงฮะมีกรุงเทพธนาคารเป็นบริษัทธนาคมเนี่ยเขาอยู่ในเป็นบริษัทของกทม.ใช่ครับคือความเป็นมาของกรุงเทพพัฒนาคมเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2498ในเวลานั้นเนี่ยชื่อว่าสหสามัคคีค้าสัตว์นะถ้าพูดง่ายๆคือเป็นโรงค้าสัตว์ของกทม.ครับจนทั้งปี2537จึงมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรุงเทพพัฒนาคมนะแล้วก็มาดูแลงานต่างๆตามที่กทม.จะรับมอบหมายในเชิงของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครนะครับอย่างเช่นเรื่องโครงการจัดทำผังเมืองรวมนะฮะในเรื่องของรถไฟฟ้า BTS ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นตั้งแต่ปี2551เนี่ยกรุงเทพพัฒนาคมเป็นหนี้อยู่6ล้านกับ 50,000 บาทนะฮะก่อนหน้านี้เพียงแค่ 4-5 ปีพอปี2554กรุงเทพมหานครมีรายได้ 3,000 กว่าล้านนะฮะและสามารถที่จะปันผลให้กับกรุงเทพมหานครได้ถึง 22.7 ล้านบาทรายได้ส่วนใหญ่ก็รายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องรถไฟฟ้า BTS กับโครงการที่กรุงเทพนั้นได้มอบหมายให้ทำในเช่นเรื่องการทำผังเมืองต่างๆเหล่านี้นะครับสำหรับผังเมืองรวมนี้ก็ทำกันทุก5ปีแล้วก็ผังเมืองอันใหม่ก็กำลังจะมีผลบังคับใช้เร็วๆนี้ใช่ไหมครับใช่ครับไอ้แบบนี้เนี่ยถามดร.วงศ์ภูมิเขามีปัญหาอะไรไหมในการทำผังเมืองที่ไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนชุมชนอย่างแท้จริงครับผมอยากจะให้ประชาชนทราบนะฮะว่าจริงๆแล้วการทำผังเมืองเนี่ยนะฮะกทม.มีสำนักผังเมืองโดยตรงนะฮะมีข้าราชการประจำนะฮะที่ได้รับการฝึกอบรมนะฮะศึกษาเรื่องนี้โดยตรงนะฮะได้ไปเรียนได้ไปแต่ผลสุดท้ายเนี่ยการจัดผังเมืองของกรุงเทพเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาเมืองเนี่ยกลับไปอยู่ในอีกองค์กรหนึ่งซึ่งไม่ได้ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องตัวอย่างของการปรับโครงสร้างของกทม.ที่ทำกันมาต่อเนื่องหลายปีนะครับแล้วผมอยากจะเน้นอย่างนึงนะครับว่าผังเมืองเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดชีวิตของคนกทม.จริงๆนะผังเมืองเนี่ยสามารถกระทบนะการพัฒนาเมืองทุกจุดนะฮะว่าส่วนนี้ของเมืองจะเป็นที่อยู่อาศัยส่วนนี้ของเมืองจะเป็นอย่างไรสร้างตึกสูงได้กี่ชั้นใช่แล้วจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมกระทบกับรายได้ของประชากรนะกระทบกับจราจรคือผมคิดว่ามันเป็นต้นฉบับของปัญหานะฮะไอ้ผังเมืองเนี่ยถ้าเผื่อไม่ได้รับการศึกษาที่ดีนะฮะแล้วก็ผู้บริหารผู้จัดเตรียมผังเมืองเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติด้วยธรรมาภิบาลนะฮะธรรมาภิบาลนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะมันจะกระทบเป็นเรื่องยาวเลยครับแต่มันก็มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมากเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินอสังหาริมทรัพย์เม็ดเงินมันเกี่ยวข้องเยอะแล้วที่ผ่านมาปัญหามันอยู่บริเวณนี้ใช่ป่ะประเมินไม่ได้เลยครับครับลองคิดดูสิครับผมมีที่ดินอยู่เนี่ยถ้าเผื่อผมไปถูกตีเป็นสีเขียวเนี่ยครับหมดค่าเลยนะครับที่ดินแปลงนั้นสร้างอะไรไม่ได้ครับพื้นที่ได้กี่ชั้นเนี่ยสีเขียวก็ผมชั้นหรือสองชั้นครับจะเป็นบ้านพักนะฮะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงเขตพาณิชย์อันนั้นจะทำให้ที่ดินขึ้นมาเป็นพืชเลยเป็นสิบเท่าครับนะครับครับมันมีหลายตัวอย่างที่ผมคิดว่าควรจะได้รับการปรับนะฮะอย่างเช่นอีกหน่วยงานนึงเนี่ยกองควบคุมอาคาร
นะฮะหลายประเทศเนี่ยกองควบคุมอาคารเนี่ยเขาเอาซอร์สให้ประชาชนทำให้เอกชนทำกทมไม่ต้องเข้าเป็นผิดข้อของแล้วผมคิดว่าทุกวันเนี่ยเราเป็นคนกทมเนี่ยเดี๋ยวเราต่อเติมบ้านเดี๋ยวเราสร้างบ้านเราต้องไปขออนุญาตนะขั้นตอนเยอะมากแล้วก็ล่าช้าธุรกิจก็เหมือนกันนะฮะโอ้โหมีปัญหามากเพราะฉะนั้นกองผังเมืองเนี่ยเป็นกองที่ควรจะได้รับการดูแลมากที่สุดนะฮะมีการพิจารณาแบบกำปรับโครงสร้างหรือทำเหมือนหลายประเทศนะสิงคโปร์ในยุโรปเนี่ยเอาซอร์สไปเอกชนทำหมดที่มืออาชีพเขาทำไม่ใช่กรุงเทพธนาคมนะต้องเป็นมืออาชีพภายนอกเลยที่เกี่ยวกับเรื่องการบอกอนุญาตการก่อสร้างโยธานะครับมีใบรับรองครับแล้วถ้าเผื่อเอาซอร์สเนี่ยนะฮะสมมติอาจารย์เป็นบริษัทที่ควอลิฟายแล้วเอาซอร์สเนี่ยทางท่านพิธีกรเป็นประชาชนเนี่ยคุณไปใช้บริการกทม.เป็นคนถือกฎหมายเมื่อไรมีการขัดแย้งกทม.เข้ามาใช่ไหมแต่กทม.ถือกฎหมายเองอย่าทำเองครับนี่แหละครับคือแหล่งของความทุกข์ทรมานของคนที่มีบ้านอยู่อาศัยในกทม.ครับนะครับครับอาจารย์เมื่อกี้เราบอกว่าผังเมืองนี่ผู้สมัครเขาไม่พูดกันตกลงผลประโยชน์มันคล้ายๆกันใช่ไหมว่าจะเลือกพรรคไหนครับก็คงจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ากับเรื่องของการทำผังเมืองในแต่ละครั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเรื่องราคาที่ดินด้วยมีผลต่อเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจตัวอื่นด้วยเพราะว่าเรื่องที่ดินนั้นเป็น1ใน4ของปัจจัยหลักทางด้านการผลิตอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็คงไม่มีใครที่จะพูดเรื่องของผังเมืองอย่างจริงจังเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะเกรงว่าเป็นประเด็นทางการเมืองจะมีแรงต้านอะไรต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ถามว่าเรื่องนี้จำเป็นไหมจำเป็นมากแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้กับประชาชนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเขตผังเมืองต่างๆด้วยเราจะได้เลยวันนี้ปัญหาการคอร์รัปชันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากการรวมศูนย์อำนาจเหมือนท่านอาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยและอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมด้วยนะเพราะเรามีวัฒนธรรมในลักษณะของการที่นิยมเรื่องการให้ใต้โต๊ะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้เกิดการคอร์รัปชันต่างๆขึ้นมานะดังนั้นวันนี้ถ้าเรามีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเช่นการติดต่องานเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันถึงเรื่องของการมีกองบริการเรื่องของการอนุญาตอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับครับคราวนี้ถ้าในหลายประเทศเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีระบบอันนึงที่เขาเรียกว่า open system คือการเข้ามาติดต่อราชการเนี่ยไม่ต้องเข้ามาด้วยตัวเองนะฮะติดต่อยื่นเรื่องผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ IT แล้วเช็คสถานะเนี่ยนะเป็นกราฟบอกเลยฮะว่าตอนนี้กำลังสีแดงหรือสีเขียวคืบหน้าไปถึงไหนคืบหน้าไปถึงไหนถ้าเป็นสีแดงจะไปลงบันทึกในประวัติเจ้าหน้าที่คนนั้นเลยว่าทำเรื่องช้านะครับแล้วก็นอกจากนี้เมื่อเรื่องเสร็จก็จะมีการส่ง SMS มาทางโทรศัพท์มือถือให้ไปชำระเงินที่ธนาคารเพราะไม่ต้องการให้เจอตัวเองนะฮะเพราะเดี๋ยวจะมีการให้ใต้โต๊ะแล้วก็เอาหลักฐานเนี่ยไปรับใบอนุญาตอย่างนี้เป็นตัวอย่างนึงที่เข้ามาช่วยแก้ต้องใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะ IT มาช่วยลดปัญหาคอร์รัปชันด้วยโดยไม่ต้องจะเป็นต้องติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องใต้โต๊ะครับใช่ครับต้องถามอาจารย์นิดนึงช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็มีการบอกว่ารัฐบาลทำเนียบรัฐบาลก็พักหนึ่งก็อยากให้รัฐบาลท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยคนกรุงเทพก็เป็นห่วงขี้ระแวงก็อยากจะเลือกเป็นพรรคเดียวกันหมดความคิดแบบนั้นมาวันนี้ไม่ค่อยมีความหมายแล้วหรือไงคืออันที่จริงในการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นเรื่องของรัฐสภาในการถ่วงดุลกับฝ่ายบริหารนะกรุงเทพมหานครเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารเพราะอยู่ในการปกครองส่วนท้องถิ่นนะดังนั้นการที่การปกครองส่วนท้องถิ่นจะไปถ่วงดุลกับรัฐบาลกลางเนี่ยนะครับในระบบการปกครองแบบรัฐสภาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะแต่ว่าถ้าเป็นระบบมณรัฐเนี่ยอาจจะเป็นไปได้อย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยในระดับประเทศเนี่ยนะครับเขาก็มีข้อกำหนดอะไรบางอย่างทางกฎหมายก็ตามหรือทางนโยบายต่างก็ตามระดับมณรัฐเขาก็มีสิทธิในการโต้แย้งเช่นอาจจะออกกฎหมายของตัวเองอาจจะออกนโยบายตัวเองที่บังคับใช้ในมณรัฐแต่บ้านเรามันไม่ใช่บ้านเรามันเป็นระบอบรัฐสภานะแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นรัฐรวมนะเราเป็นลักษณะของรัฐเดี่ยวเพราะนั้นการที่จะเลือกผู้ว่ากทมเพื่อไปถ่วงดุลเนี่ยผมว่ามันเป็นการผิดฝาผิดตัวถ้าเราต้องการที่จะถ่วงดุลกับรัฐบาลเนี่ยต้องไปเลือกคนที่เข้าไปสู่รัฐสภาสสนั่นเองนะครับสวนั่นเองที่จะเข้าไปถ่วงดุลกับรัฐบาลครับครับประเด็นนี้หรือว่าประเด็นอื่นดร.วงภูมิมีเสริมไหมครับผมอยากจะเสริมนิดนึงฮะจริงๆแล้วการที่จะเป็นพรรคการเมืองเดียวกันหรือไม่มันไม่สำคัญอย่างที่อาจารย์พูดถึงนะครับในใจเนี่ยผมอยากจะเห็นผู้ว่าเนี่ยที่เป็นตัวของตัวเองนะที่จะพร้อมที่จะทำอะไรเพื่อปกป้องคนกทม.นะที่พร้อมที่จะเข้ามายันกับหน่วยงานอื่นแล้วก็บอกว่าหน้าที่ผมคือดูแลรักษาคนกทม.นะฮะถ้าเผื่อเรามีผู้ว่าที่แข็งนะฮะที่มุ่งมั่นเนี่ยนะฮะเราจะทำอะไรอีกได้หลายๆอย่างนะฮะยกตัวอย่างนี้เช่นตอนที่เป็นน้ำท่วมเนี่ยนะแน่นอนน้ำท่วมเนี่ยครับมันกระทบคนทั้งประเทศนะฮะแต่ว่าท่านผู้ว่าเนี่ย
น่าจะออกมาแล้วก็ถึงแม้จะทำงานใต้มหาดไทยอะไรก็แล้วแต่ถึงภาวะตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันไม่มีกฎหมายแล้วที่จะมาดูว่าใครเป็นผู้นำนะฮะเราควรจะเอาภาระของที่จะต้องจัดการเนี่ยมาเป็นบ่งชี้ในการทำงานหน้าที่ผมคิดว่ากรุงเทพเนี่ยเรามีคนเป็น10ล้านเนี่ยนะผู้ว่าจะทำอะไรเนี่ยนะโอ้โหถ้าเผื่อเป็นสิ่งที่ทำเนี่ยถูกต้องนะฮะมีคนกรุงเทพจะเป็นกำแพงให้ท่านได้อย่างง่ายดายแล้วก็แน่นปึกเลยนะครับสุดท้ายอาจารย์ยุทธพรก่อนจะอีก2อาทิตย์ไปใช้สิทธิ์แนะนำคนกทมไงครับเลือกตั้งผู้ว่าผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยก็ต้องดู3อย่างนะครับหนึ่งก็คือคุณลักษณะของตัวคนที่เสนอตัวมาสมัครนะครับว่าสามารถที่จะทำงานได้ไหมกรอบอำนาจหน้าที่ของผู้ว่ากับสิ่งที่เขาหาเสียงเอาไว้นั้นมันสอดรับกันหรือเปล่าในเรื่องงบประมาณด้วยและที่สำคัญอาจจะต้องดูภูมิหลังนะครับของทั้งตัวผู้สมัครของทั้งทีมงานต่างๆนะว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับรวมไปถึงในแง่ของความสุจริตความโปร่งใสในการทำงานเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่จะต้องพิจารณาเพราะว่าผู้ว่ากทมนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์แล้วก็หลายๆท่านก็บอกว่าตัวบุคคลนั้นสำคัญมากกว่าการที่จะบอกว่าอยู่พรรคไหนหรือไม่อยู่พรรคไหนครับดร.วงศ์ภูมิสั้นๆคำแนะนำสำหรับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งครับครับขอให้สนับสนุนการจัดตั้งสภาพลเมืองขึ้นมานะผมคิดว่าอันนี้เป็นกลไกที่จะตรวจสอบการทำงานใช่แล้วก็ที่จะดูแลวาระของท่านผู้ว่าในอนาคตต่อไปครับครับโอเควันนี้รายการBusiness Talkก็หมดเวลาลงแล้วผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ